คุณรู้หรือไม่วิลเลียมเว็บเอลิสครับคือถ้วยรางวัลสำหรับแชมป์รักบี้เวิลด์ครับวิลเลียมเว็บเอลิสเป็นนักเรียนโรงเรียนรักบี้จากที่เล่าต่อๆกันมาว่าเขาเป็นคนคิดค้นกีฬาชนิดนี้ขึ้นกลับมาติดตามกันต่อนะครับช่วงที่2ของเราเราจะเริ่มต้นด้วยการติดตามดูสื่อกีฬาออนไลน์ต่างประเทศนะครับว่ามีเรื่องไหนให้ความสนใจเด็ดๆกันบ้างวันนี้ยกเรื่องของอนาคตของตัวเดอะฟองในฤดูกาลหน้าว่าจะเปิดฉากแบบไหนครับติดตามกันในช่วงของ Media Watch ครับMedia Watch วันนี้ค่ะเรามาที่วงการจักรยานTour de Franceบ้างนะคะฝ่ายจัดค่ะออกมาเปิดเผยแล้วว่าทัวร์นาเมนต์ปี2016ค่ะจะกลับไปแข่งที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะต้นกำเนิดของรายการนี้ค่ะโดยได้หยิบประเด็นจาก The Guardian แล้วก็ USA Today นะคะ The Guardian ก็ระบุว่าTour de France 2016นะคะจะกลับไปจัดแข่งการแข่งขันที่ประเทศฝรั่งเศสในทัวร์นาเมนต์กรองเดปาที่เริ่มออกสตาร์ทที่มองเชเมืองมองดีค่ะมองเช่นะคะมีโอกาสได้ต้อนรับทีมนักแข่งTour de Franceมาแล้ว23ครั้งนะคะนับตั้งแต่ปี1911จนถึง2013ค่ะซึ่งเป็นการแข่งขันในระบบ Time Trial นะคะระหว่างอัฟรองเช่ถึงมองแซงมิเชลนะคะซึ่งก็เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวของฝรั่งเศสด้วยนะคะส่วนปี2015ค่ะTour de Franceก็จะจัดที่ฮอลแลนด์นะคะจะเริ่มต้นที่เมืองอูทเรชต์นะคะส่วนทางของ US Today ค่ะก็ระบุข่าวว่านะคะการแข่งขันTour de Franceนะคะกรองเดปา2016เนี่ยทางฝ่ายการจัดการแข่งขันนะคะจะมีการแจกแจงรายละเอียดนะคะจุดเริ่มต้นแล้วก็การแข่งขันของปี2016เนี่ยอีกครั้งค่ะในวันที่9ธันวาคมนี้ที่มองแซงมิเชลค่ะช่วงนี้เราจะไปต่อกันด้วยเรื่องของหลังเกมทางฝั่งอเมริกันฟุตบอลขออภัยครับทางฝั่งของบาสเกตบอล NBA ในเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับติดตามกันในช่วงของ Sport World ครับไปกันที่เกมระหว่างอาร์ตาฮอคเจอกับวอชิงตันวิซาร์ดครับโดยที่ไมค์สกอตต์แล้วก็เชมินแม็กสองผู้เล่นสำรองก็สวมบทฮีโร่ครับช่วยกันทำรวมกัน16แต้มแล้วก็ช่วยนำอาร์ตาฮอคบุกไปชนะวอชิงตันวิซาร์ดได้ถึงสนามวอริซอนเซ็นเตอร์ครับด้วยสกอร์106-102ในศึก NBA Regular Season เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเกมนี้ถือว่าเล่นกันอย่างคู่ขี้สูสีทั้ง2ทีมจนกระทั่งมาถึงควอเตอร์ที่4ฮอคได้ส่ง2ซุปเปอร์ซับลงมาทำเกมก็ถือว่าทำให้เกมสนุกตื่นเต้นมากขึ้นแล้วก็ช่วยทำแต้มทิ้งห่างทีมเจ้าถิ่นนะครับซึ่งเชวินแม็กซ์หนึ่งในฮีโร่ซุปเปอร์ซับของฮอคพูดถึงผลงานของตัวเขาว่าเกมนี้เนี่ยเขาเล่นได้ดีแล้วเข้าฝักพอดิบพอดีเลยครับหลังจากที่มีปัญหาฟอร์มฝืดมาตลอดทั้งฤดูกาลเลยแล้วก็ยอมรับว่าดีใจที่มีส่วนช่วยให้ทีมต้นสังกัดเก็บชัยชนะได้ในเกมนี้ครับโดยไมค์สกอตต์นั้นทำไปได้ทั้งหมด17แต้มจากการลงสนาม23นาทีขณะที่เชวินแม็กซ์เก็บเพิ่มอีก13แต้มภายในช่วงเวลาที่เขาลงเล่น19นาทีก็ส่งผลให้อาร์ตาฮอคตอนนี้สถิติรวมเป็นชนะ6จาก8เกมหลังสุดเลยทีเดียวครับอยู่ในช่วงฟอร์มกำลังดีส่วนไมค์บูเดนโฮเซอร์เฮดโค้ชของทางอาร์ตาฮอคก็กล่าวถึงลูกทีมทั้ง2คนว่าทีมนั้นมีความเชื่อมั่นในความสามารถของผู้เล่นทั้งคู่มาตลอดครับเช่นเดียวกับทั้ง2คนที่มีความเชื่อมั่นในกันและกันด้วยไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมรุกหรือรับตอนนี้พวกเขาพร้อมแล้วที่จะเป็นกำลังสำคัญช่วยทีมต่อไปครับเราไปดูบ็อกซ์สกอร์ครับไปดูสถิติหลังจบเกมเมื่อช่วงเช้าอารันต้าฮอคก็เป็นเจฟเทเก้นะครับที่ทำแต้มมากที่สุด28คะแนน1รีบาวด์3แอสซิสต์ตามด้วยพอมิลซับ17คะแนน11รีบาวด์1แอสซิสต์และไมค์สกอตต์ก็ทำไป17คะแนน7รีบาวด์1แอสซิสต์ของฝั่งวอชิงตันวิซาร์ดครับจอห์นวอลทำไป21คะแนน5รีบาวด์13แอสซิสต์พอเพสครับทำไป14คะแนน3รีบาวด์3แอสซิสต์แล้วก็แบรดลีย์บิลทำไป13คะแนน6รีบาวด์ผลการแข่งขันคู่ที่เหลือครับมีโกลเด้นสเตทวอริเออร์ชนะไมมี่ฮีท114-97ดีทรอยต์พิสตันแพ้มิลวอกกี้บัคส์ไป86-98ซัคราเมนโตคิงส์ชนะนิวออร์ลีนส์เพลิกัน99-89และชิคาโกบูลส์ครับแพ้กับเดนเวอร์นักเก็ตส์ไป109-114
มาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวนะคะเป็นความคิดเห็นของเลบอนเซมส์ฟอร์เวิร์ดของคริฟเฟนคาร์เบียสค่ะที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของเหตุความวุ่นวายในเมืองฟูกุซันนะคะที่รัฐมิสซูรีของสหรัฐอเมริกาว่าเป็นการใช้ความรุนแรงเนี่ยมันไม่ใช่การเป็นการเรียกว่าเป็นการเหมือนทางออกของการแก้ปัญหาใดๆนะคะซึ่งเหตุการณ์นี้ที่ฟูกุซันเนี่ยเริ่มบานปลายค่ะเมื่อประชาชนบางกลุ่มนะคะก็รวมตัวกันก่อเหตุจลาจลค่ะด้วยการเผาอาคารบ้านเรือนรถยนต์รถตำรวจรวมถึงมีการยิงใส่ตำรวจแล้วก็ปล้นร้านค้าด้วยนะคะหลังจากที่ไม่พอใจที่คณะลูกขุนเนี่ยตัดสินไม่สั่งฟ้องนะคะดาเรนวิลสันค่ะเป็นตำรวจผิวขาวนะคะที่ได้ยิงไมเคิลบราวน์ค่ะซึ่งเป็นวัยรุ่นผิวสีนะคะเสียชีวิตเมื่อ3เดือนก่อนนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีประชาชนอีกนับพันนะคะที่ก่อเหตุชุมนุมประท้วงในหลายเมืองใหญ่ของสหรัฐอเมริกาอีกด้วยค่ะซึ่งเหตุการณ์นี้ค่ะก็สอดคล้องกับเหตุการณ์ก่อนหน้านี้นะคะที่ศาลเนี่ยก็เคยตัดสินไม่เอาผิดจอร์จซิมเมอร์แมนนะคะเป็นที่เป็นอาสาสมัครป้องกันชุมชนก็ได้ไปก่อเหตุยิงเทรวอนมาร์ตินนั้นวัยรุ่นผิวสีที่ไม่มีอาวุธจนถึงแก่ความตายในเหตุประท้วงที่รัฐฟลอริดาเมื่อปี2556ด้วยเช่นกันค่ะสำหรับเจมส์นะคะเขาก็พูดถึงรายงานข่าวการตัดสินไม่ฟ้องดาเรนวิลสันว่าก็ตรงกับที่ใจเขาคิดค่ะเพราะว่าเจมส์เชื่อว่าการส่งฟ้องเนี่ยไม่ใช่คำตอบสุดท้ายแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรนอกจากจะทำให้อีกครอบครัวเนี่ยต้องผิดหวังแล้วก็อีกหลายคนก็ต้องผิดหวังเพิ่มด้วยนะคะทั้งไมค์บราวน์แล้วก็เชวอนมาร์ตินเนี่ยก็ต่างไปสู่สุคติเรียบร้อยแล้วการเผาหรือว่ายิงกันเนี่ยก็ไม่ได้มีเหมือนไม่ได้ทำให้ใครเนี่ยมีความสุขเพิ่มขึ้นมาได้ค่ะนอกจากนี้นะคะเจมส์ค่ะก็ได้ร่วมตอบสนองกับเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะด้วยการทวิตภาพ2วัยรุ่นผู้เคราะห์ร้ายนะคะก็ที่เป็นภาพเดินกอดคอกันค่ะพร้อมกับข้อความบอกว่าจะทำอย่างไรให้เหตุการณ์ดังกล่าวนี้ดีขึ้นแล้วก็ไม่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่านะคะซึ่งความรุนแรงไม่ใช่คำตอบและการแก้แค้นก็ไม่ใช่ทางออกของเรื่องราวที่เกิดขึ้นไปพูดถึงอีกข่าวลืออีกเรื่องนึงครับโดยที่มาย้ำแล้วก็หาหน้าลูกสาวทั้งสองของโมฮัมหมัดอาลีตำนานกำปั้นชาวอเมริกันครับรุ่นเฮฟวีเวทก็บอกว่าคุณพ่อของตัวเองเนี่ยรู้สึกตลกมากกับเรื่องข่าวลือที่มีการปล่อยข่าวมาว่าโมฮัมหมัดอาลีเสียชีวิตแล้วนะครับสำหรับอาลีเองต้องทรมานกับอาการป่วยด้วยโรคพาร์กินสันมานานกว่า30ปีตั้งแต่ถูกตรวจพบอาการครั้งแรกตั้งแต่ปี1984ครับแล้วก็อาการของเขาเนี่ยก็ถือว่าทรุดลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งไปมีข่าวลือมาว่าอาลีเนี่ยสูญเสียความสามารถทางการพูดนอกจากนี้ยังมีข่าวลือที่หนักที่สุดเลยครับก็บอกว่าอาลีได้เสียชีวิตลงแล้วด้วยวัย72ปีอีกด้วยแต่ว่าล่าสุดครับทั้งสองลูกสาวของตำนานกำบ้านรุ่นนี้ก็คือทั้งมายำและก็ฮาน่าเธอทั้งคู่ออกมาบอกว่าพ่อของเธอนั้นยังคงสบายดีอยู่แล้วก็พ่อชอบพูดถึงเรื่องนี้ด้วยเขาคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ น่าตลกที่ทุกคนไปคิดว่าตัวของมูฮัมหมัดอาลีนั้นเสียชีวิตไปแล้วพร้อมกันนี้พ่อของพวกเธอก็พูดเสมอว่าเขายังไม่ตายแล้วก็แม้ว่าจะเป็นเรื่องที่เธอออกมาเปิดเผยเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นแล้วก็อาจจะกลายเป็นข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์แต่พวกเธอยังคงเป็นห่วงอาการของคุณพ่ออยู่เสมอเพราะพาร์กินสันทำให้พ่อของพวกเธอต้องทนทุกข์ทรมานมานานกว่า30ปีเข้าไปแล้วครับและแม้เวลานี้จะยังถือว่ามีสภาพจิตใจที่ดีแล้วก็ยังคงมีความสุขในการใช้ชีวิตอยู่แล้วก็ที่สำคัญเขาก็ยังคงเข้าใจแล้วก็จำทุกคนได้ดีนะครับไม่ได้มีอาการสมองเสื่อมตามที่เป็นข่าวลือออกมาแต่อย่างใดด้วยWhat I remember is how people responded to him.มาต่อกันที่ข่าวของเทนนิสบ้างนะคะสองอดีตนักเทนนิสหญิงมือหนึ่งของโลกนะคะอย่างคาร์ลายโวเนสกี้จากเดนมาร์กและก็วีนัสวิลเลียมจากสหรัฐอเมริกาค่ะก็เตรียมประเดิมฤดูกาล2015ด้วยการลงแข่งขันในรายการ ASB Classic ที่ออคแลนด์นิวซีแลนด์นะคะซึ่งก็จะมีการแข่งขันตั้งแต่วันที่5จนถึงวันที่10มกราคมปีหน้าค่ะตามการยืนยันของฝ่ายการจัดการแข่งขันนะคะก่อนที่จะเตรียมตัวลุยศึก Grand Slam Australian Open ในสัปดาห์ถัดไปค่ะปัจจุบันนะคะวอนิสกี้ก็เป็นมือวางอันดับที่8ของโลกนะคะแล้วก็วีนัสเนี่ยเป็นรองแชมป์รายการนี้เมื่อปีที่แล้วค่ะอยู่ในอันดับที่18ของโลกสำหรับรายชื่อผู้เล่น32คนสุดท้ายในรอบเอนดรอที่ยืนยันแล้วเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะคะก็มีชื่อของสเวตานากุนโซวามือ27ของโลกนะคะที่เป็นแชมป์แกรนด์สแลม2รายการจากรัสเซียแล้วก็โคโคเวเนเวสนักเทนนิสสาวชาวอเมริกันวัย22ปีด้วยค่ะWhat a pass. ต่อในเรื่องของเทนนิสนะครับแล้วก็บวกกับช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี่ถ้าเกิดว่าใครวางแผนจะไปเที่ยวหัวหินอยู่แล้วหรือว่ายังไม่ได้วางนี่ก็ขอแนะนำโปรแกรมนี้นะครับเนื่องจากว่า
มีเทนนิสรายการพิเศษจะจัดขึ้นที่หัวหินในช่วงสิ้นปีนี้พอดีเลยครับเป็นรายการ World Tennis Thailand Championship 2015หัวหินไทยแลนด์ฉลองเทศกาลปีใหม่ครับด้วยทัพนักเทนนิสระดับโลกหลายคนเลยทีเดียวนำโดยโทมัสเบอร์ดิชครับมิรอสราอนิชดาวิดเฟเรย์จอห์นอิสเนอร์ฟาบิโอฟอสตินีแล้วก็ริชาร์ดกาสเก้ก็มาด้วยทัวร์นาเมนต์นี้จะมี3วันครับก็ข้ามปีเลยครับตั้งแต่31ธันวาคมไปจบ2มกราคมก็จะจัดขึ้นที่สนามเซนเทเนียลพาร์คหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับถ้าใครไม่ได้ไปดูสดๆที่หัวหินนั้นชมการถ่ายทอดสดผ่านหน้าจอ True Vision ได้ทีเดียวด้วยนะครับทางช่อง True Tennis HD หรือว่า670นอกจากนี้ยังสามารถรับชมได้สะดวกมากขึ้นโดยผ่านแอปพลิเคชันของ True Vision Anywhere ด้วยครับนอกจากนี้เรายังมีข่าวกีฬาอื่นให้ติดตามกันอีกนะครับไปติดตามเพิ่มเติมในช่วงของสรุปข่าวกีฬารอบโลกครับบรูซโคเอฟก้าโปรหนุ่มอเมริกันวัย24ปีได้รับคัดเลือกคว้าตำแหน่ง European Tour Rookie of the Year ประจำปี2014หลังสร้างอันดับจบลำดับที่8บนตาราง West to Dubai รวมทั้งจบการแข่งขันในอันดับที่4ร่วมศึก US Openจบที่15ร่วมในศึก US PGA Championship และเป็นแชมป์ในรายการ Turkish Airline Open ฤดูกาลล่าสุดยูจินีบูชาร์ชนักเทนนิสสาวมือ7ของโลกจากแคนาดาประกาศแยกทางกับนิกซาเวียโนโค้ชที่ร่วมงานกันมาตั้งแต่ปี2006ผู้พาเธอเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศแกรนด์สแลมวิมเบิลดันและรอบรองชนะเลิศออสเตรเลียนโอเพ่นรวมถึงเฟชโอเพ่นเพื่อต้องการหาโค้ชรายใหม่ตามมาปลดล็อกคว้าแชมป์แกรนด์สแลมให้ได้สักทีราฟาเอลนาดาลนักเทนนิสหนุ่มมือ3ของโลกจากสเปนเตรียมสร้างศูนย์ฝึกเทนนิสและศูนย์กีฬาแบบครบวงจรสำหรับเด็กวัย 8-17 ปีซึ่งประกอบไปด้วยสนามเทนนิสจำนวน18คอร์ตสระว่ายน้ำโรงเรียนสอนกีฬาพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเอาประวัติและผลงานทั้งหมดของเขาที่สเปนโดยคาดว่าน่าจะสร้างแล้วเสร็จพร้อมใช้งานภายในปี2016เพื่อเป็นการตอบแทนประเทศชาติรวมถึงต้องการสนับสนุนสร้างนักเทนนิสรุ่นใหม่รอนนี่โอซูลิแวนนักสนุกเกอร์มือ4ของโลกจากอังกฤษอาจจะต้องถอนตัวจากการลุ้นคว้าแชมป์ UK Championship ที่บ้านเกิดบาร์บีกันเซ็นเตอร์ในยอร์กประเทศอังกฤษเป็นสมัยที่5ต่อจากปี1993 1997 2001และ2007ในสัปดาห์นี้แล้วมีอาการเจ็บข้อเท้าเนื่องจากข้อเท้าพลิกผู้ชมครับช่วงหน้าไปดูเรื่องของฟุตบอลไทยกันบ้างครับทั้งในความเคลื่อนไหวของฟุตบอลไทยลีกแล้วก็ที่สำคัญเรื่องของทีมชาติไทยด้วยครับช่วงหน้ามาอัปเดตผลการแข่งขันกันสดๆนะครับตอนนี้ทีมชาติไทยลงสนาม AFF Suzuki Cup นัดที่2เล่นกับมาเลเซียอยู่พบศึกหนักเลยทีเดียวครับวันนี้ในอดีต26พฤศจิกายนปี1995แดนมาริโน่ควอเตอร์แบ็กไมอามี่ดอลฟินส์คว้าทำทัชดาวน์ครั้งที่343ซึ่งเป็นสถิติสูงสุดของ NFL